สวัสดีครับอะตอมเดย์ Daily, กันเงินนะครับเราอยู่กับโรโบจะพาชั้นรวยในอีพีที่สิบแดนะครับนิ้วไม่ถูกเลยนะครับอีพีที่สิบปดนะครับเรามาดูกันว่าหลังจากที่มีการรีบาลานซ์ในครั้งที่แล้วเนี่ยแล้วลักษณะของการพอร์ตตัวของการรีบาลานซ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วจะเป็นในลักษณะไหนเพราะว่าครั้งที่เราบอกแล้วครับมันมีการลงทุนที่งงๆง,งนิดนึงเพราะว่ามันเปลี่ยนจากตัวเดิม จากตัวเดิมตัวตัวกองทุนจีนมาเป็นตัว UCI เพราะเปลี่ยนจาก UCI ครับแล้วมันก็มีตัวใหม่ขึ้นมาอีกเป็น TMBES China แล้วในช่วงระหว่างนั้นน่ะเกิดการแบบเรียกว่าการรีบาลานซ์ที่ยาวนานมากทําให้การลงทุนของผมมันจังหวะมันเสียไปนะครับก็ได้ไปลงทุนรอบหนึ่งในตอนวันที่4เดือนกุมภาพันธ์หลังจาก4กุมภาพันธ์นะครับเราก็มาชนกันวันที่15กุมภาพันธ์อีกที่เราจะมาลงทุนในในในตามรอบ DCA ของเราแต่ก็พบว่ามันมาเจอช่วงของตุวจีนีกครับก็ยังลงทุนกันยังเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปนะครับก็เลยมาทําคลิปอัปเดตล่าสุดให้ในวันที่18เดือนกุมภาพันธ์นะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าพอร์ตหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็มีความคิดเห็นอะไรยังไงกับตรงนี้บ้างไปดูกันครับอย่างแรกเลยนะครับนี่คือหน้าสรุปพอร์ตก็อัปเดตล่าสุด18นะครับปุ่มพาพันปี2021นะครับพอร์ตนี้เลือกแบบรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูง มีความเสี่ยงอัตราการแลกเปลี่ยนต่างประเทศนะครับรัสษซีปัจจุบันนะครับตราสารนี้เนี่ย KTFIX 1ปี3ปีเนี่ยเหมือนเดิมตรงนี้สัสดส่วนเริ่มเห็นได้ว่าเอ่อจริงๆเขาก็ตั้งไว้ที่25%นนะครับแต่ว่าสัสดส่วนตรงนี้มันเริ่มฉีกนิดหน่อยเพราะว่าเอ่อต้องบอกว่าในส่วนของกองทุนรวมกุ้นต่างประเทศเนี่ยมันทำผลงานได้ค่อนข้างดีในช่วงที่ผ่านมาพอทำผลงานได้ได้ดีในช่วงที่ผ่านมามันก็เลยส่งผลให้ตัวตราสารนี้ที่มีเขาเรียกว่ามี performance ที่ไม่ได้สูงอยู่แล้้วนัทให เ,เติบโตได้ช้าแต่ว่าไอ้พวกนี้มันเร็วเพราะมันเป็นกองทุนรวมที่เป็นหุ้นตราสารทุนนะครับก็เกิดการเติบโตที่เร็วมันเลยไปดึงดึงดึงเงินจากตรงนี้มาส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวทองคําต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาทองคำแบบตัวลงลงเป็นพันบาทเลยต่อต่อต่อหนึ่งบาททองนะครับทีนี้ทำให้ส่งผลให้กองทุนทอง S A B Gold H เนี่ยนะครับที่มีการเฮดจิ้งด้วยนะครับเลราก็มีการลงทุนกองทุนเ,เรียกว่าทองคำในตลาดโลกเนี่ย ช่วงที่ผ่านมามันมีการปรับตัวลดลงแต่สัดส่วนเขาก็ยังอยู่ในใกล้ๆ10นั่นแหละนะครับก็ทําให้เห็นว่าสัดส่วนที่ SCB แนะนำเนี่ยนะครับส่วนของตาสานนี้กับอ่สินทรัพย์ทางเรื่องที่เป็นทองคำเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยติดลบนะครับจากสัดส่วนนะจากสัดส่วนไม่ใช่เรื่องของ performance นะครับเรื่องของ allocation เนี่ยหายไปเกือบเก,บกบแต่มันหนักอยู่ในฝั่งของกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ ทีนี้กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศตัวแรกก็คือ UGQG UGQG เนี่ยมีสัดส่วนอยู่ที่29.5%ของพอร์ตก็ถือว่ายังเยอะที่สุดอันที่2ก็คือ UCI UCI ตัวนี้ก็คือตัวที่บอกครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมาเพราะเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยจากตัวเก่าคือ U China U China ก็คือของค่าย UOB เหมือนกันนะครับเปลี่ยนมาเป็น UCI ซึ่งมีการลงทุนในเอเชีย หรือตลาดหุ้นจีนที่เป็นแผ่นินใหญ่เนาะนะครับมากพอมันมาก,กน,นะครับมันก็เขาคาดหวังนะครับเพราะว่ามันลงทุนในเรื่องของง innovation และเทคโนโลยีตรงนั้นเยอะเราก็อยากจะลงทุนในเอเชียเยอะเพราะว่าปัญหาก่อนหน้านี้ยู่ไชน่ามันพักเงินเยอะครับมีเงินสดในพอร์ตเยอะเนื่องจากว่ากองทุนนะครับ คือเขาจะาไปลงทุนแต่รู้สึกว่ามันมันคือด,ด้วยกลยุทธ์ของทางผู้จัดก,การกองทุนของยูไชน่าที่เป็นมาสเตอร์ฟันที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขามองว่ามันการไปลงตอนนี้มันอาจจะไม่คุ้มค่าเพราะว่า,เ,าเรื่องของมูลค่ามันสูงมากเรื่องของอหลายหลายปัจจัยนะครับมันเลยทําให้เขาเก็บเงินสดเยอะ ทีนี้ทางทีมของโรโบรเขามองว่ามันมันไม่น่าจะให้ไปเก็บเงินค้างๆไว้แบบนั้นมันสูญเสียโอกาสนะครับหรือ opportunity r i s นะครับคือเขามองอย่างนั้นเขาเลยเปลี่ยนมาเป็น UCI ทีนี้พอเปลี่ยนมาเป็น UCI ก็เจอปัญหาอีกอันนึงก็คือว่าเขาเรียกว่าจํานวนเงินในโครงการของกองทุนรวมอย่าง UCI บ้านเราเนี่ยมันเต็ม พอมันเต็มจํานวนน่นยมันก็ไม่สามารถลงเพิ่มได้ครับเขาก็เลยต้องไปหายอีก,กองหนึ่งขึ้นมาที่ลงทุนใน A-share ก็คือตัว TMBES China K A ซึ่งตัวนี้ก็น้ําหนักมันก็จะลงใน A-share อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีกองจีน2กองอยู่ตอนนี้นะครับมี2องอนผสมกันแล้วก็มี TMBESGino n นะครับหรือ Global Innovation ที่มันลงก่อนหน้านี้แล้วบวกขึ้นมาเยอะๆมันเลยทําให้สัดส่วนตรงเนี้ย มากกว่าที่เขาวางไว้อยู่ที่0.9%นะครับก็ถือว่าสวยนีนะผมว่าเขาเขาเก่งครับรอบนี้เขาเริ่มเก่งและเริ่มเข้าตาคือเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยจากที่เราจับกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับถ้าให้ผมวิเคราะห์นะโรโบตัวของ a d v i s o r ตัวนี้นะครับจะเก่งในตลาดขาขึ้นนะครับเพราะช่วงที่ผันผวนช่วงโควิดเนี่ยเรียกได้ว่าจังหวะเพี้ยนไปหมดเลยแต่พออยู่ในจังหวะของขาขึ้นเนี่ย แต่อย่างว่าครับจังหวะขาขึ้นจิ้มตัวไหนมันก็ค่อนข้างขึ้นถ้าเราไม่ได้จิ้มผิดจริงๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับก็ผลงานรวมตรงนี้มูลค่าปัจจุบันเนี่ยมันสองหมื่นกว่าแล้วนะครับอลองดูตรงนี้หน่อยผลตอบแทนนะครับในส่วนของผลตอบแทนเนี่ย ครั้งที่แล้วมันเป็นวันที่29เดือน1เนี่ยปลายทางมันอยู่ที่15,700นะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้ลงทุนเพิ่ม2,000นะในเดือนที่แล้วเพราะว่ามันติดในช่วงของ Rebalance นะครับอย่างที่บอกครับในเดือนนี้นะครับกุมภาพันธ์ผมลงทุนไป2รอบวันที่4กุมภาพันธ์รอบหนึ่งนะครับแล้ววันที่15กุมภาพันธ์อีกหนึ่งรอบตามรอบปกติทําให้เงินลงทุนนะครับมันเกิดขึ้น4,000บาทมันก็เลยทําให้ปลายงวดมี20,000กว่าๆทำให้เป็นสัดส่วนในเรื่องของกําไรเนี่่ยอูท500 550ประณ คิดเป็นอ่ากำไรนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่3.49%ถือว่ายอดเยี่ยมในเดือนนี้เราก็ทำให้ year to date เนี่ยบวกไปแล้ว5.59%นะครับ800กว่าบาท ส่วนตั้งแต่ปี2020นะครับวันที่1เดือน6เดือนมิถุนายนนะครับก็มีการเติมเงินเข้าไปแล้ว1,600นะครับแล้วก็เท่าที่ 10, 6, นะครับแล้วก็กำไรรวมอยู่ที่100กว่าบาทนะครับอันนี้ก็จริงๆตรงนี้มันมีมันจะมีกำไรแฝงอยู่ด้วยนะครับตอนที่รีบาลานซ์นะครับ,ต Re ance, รบแต่อันนี้ผมก็รวมรวบไปละนะครับเพราะว่ากำไรที่รีบาลานซ์ได้เขาก็เอากลับมารีอินเวสต์ vest, คือเอามาลงทุนซ้ำวัะนั้นผมขอรวมไว้อยู่ตรงนี้เลยละกัน เปรียบเทียบเบนชมร์ครับตัวเบนชมร์เนี่ยตัวไทย BMA หรืออหรือกอบเวมบอลนะครับอยู่ที่25%สัดส่วนนะครับในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าปรับตัวลดลงนะนะครับในตัวบอลเนี่ยอยู่บอลตรงนี้มันปรับตัวค่อนข้างลดลงนะเพราะว่าหลายๆเรื่องครับหลายๆปัจจัยมันทําให้กดราคาตรงนี้ลงดอกเบี้ยก็น่าจะมีเดี๋ยวจะมีปัญหาในอนาคตชัวๆนะครับ P.F. and Reed นะครับตัวนี้ไม่ได้ลงทุนนะครับปัจจุบันเขาถอนออกไปแล้วแล้วก็มันยังติดลบอยู่ เซตเนี่ยนะครับอันนี้ก็พูดยากเพราะในช่วง4เดือนที่ผ่านมาบวกหมดเลยนะครับแต่ว่าในกองทุนของ SBI Robo ไม่ได้เอาภาพของกองทุนไทยเข้ามาแล้วนะครับ MSCI ACWI ผมเอาหุ้นโลกมาเป็นเบนช์แม็กนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็บวกค่อนข้างเยอะ LBMA GO นะครับหรือทองคำในภาคเช้าเดือนที่ผ่านมาครับติดลบเยอะเห็นไหมครับติดลบเยอะมากแล้วก็เนื่องจากสัดส่วนนะครับเราอยู่ในกองทุนรวมหุ้นโลกค่อนข้างเยอะนะครับก็มีตาสารต่างประเทศก็มี G i n o มีอ UCI มี TMB อ่อไชน่าใช่ไหมครับเราก็มี UGQG ที่เป็นหุ้นโลกผมก็เลยอ่าทำออกมานะครับแล้วเบนช์าม์กออกมาก็บวกอยู่ที่3.20%ในในเรียกว่าในในในสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพอเรามาเปรียบเทียบตัวโรโบเนี่ยทาได้อยู่3.49 ส่วนเบนชมรากทำได้อยู่3.20เพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับ2อาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยชนะไปอยู่ที่0.29นะถือว่ายอดเยี่ยมเดือนนี้นะครับในปีนี้ดีกว่าปีนี้เลยนะครับชนะอยู่2.8%ถือว่าค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดเราวัดกันนะครับตั้งแต่มิถุนาย,ยนปี2020มายังแพ้อยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับประมาณเท่าหนึ่งเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างเยอะนะ ในส่วนของการเปรียบเทียบกับพอร์ตให้เงินทำงานนะครับในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพอร์ตโรโบรเนี่ยทำได้3.49แต่ให้เงินทำงานของผมที่ผมลงทุนเองเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาไปลงทุนในหุ้นค่อนข้างเยอะนะครับเพิ่มเข้าไปแสนกว่าบาททาให้ตรงนี้นะครับสัดส่วนเนี่ยเราลงทุนไปเสร็จแล้วมันเจอช่วงที่มัน correction พอดีนะครับทำให้พอร์ตให้เงินทำงานเนี่ยติดลบอยู่ที่0.33 เพราะฉนั้นเนี่ยในเดือนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเดือนนะครับที่ชนะเยอะมากก็คือว่าเดือนนี้ชนะไปแล้วสามจดปเปอร์เซ็นถือว่าเยอะนะครับส่วนตั้งแต่ year to date หรือต้นปีพอร์ตโรโบบวก5้าดห้าเปอร์เซนแต่พอให้เงินทำงานติดลบนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยตั้งแต่ต้ตตนปีมาโรโบทำงานได้ดีกว่าผมนะนะครับแต่ถ้าเกิดวัดกันตั้งแต่มิถุนายนปีสองพันยสิบยังแพ้อยู่ค่อนข้างเยอะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยด้วยส่วนตัวผมเป็นคนที่ผมไม่ค่อยขยับพอร์ต นะครับแต่ขยับผ่อนในช่วงที่ผมคิดว่ามันเป็นช่วงที่จังหวะผันถวนจังหวะคอลเลคชันอย่างเงี้ยผมผมจะลงแต่ว่าในพวงช่วงที่มันเป็นขาขึ้นบางทีผมไม่ค่อยลงทุนเท่าไหร่แต่โลโบเราเราใช้วิธีการ DCA ทุกๆเดือนเนี่ยมันต้องต้องเจอในช่วงจังหวะที่ดีและไม่ดีอยู่แล้วนะครับก็รอติดตามกันต่อไปครับยังมีเซรีนี้ให้ดูยาวๆนะว่าเทียบกันระหว่างโลโบผ่อนเงินทํางานหรือเบนชมากมันเป็นยังไงนะครับโอเคผลตอบผลตอบแทนของ,องกองทุนเมื่อเทียบกับเบนชมากนะครับ เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นภาพนี้เขียวหมดนะครับซึ่งตัวเคทีเนี่ยก็เขียวนะครับตัวบอลเนี่ยนะครับคือเบสมาร์กทำได้ลบศูนย์จหนึ่งห้าแต่ตัวเขารบศูนย์จุนหนึ่งจริงๆทำว่าทำทำได้ดีกว่าด้วยนะครับเป็นโอเวอร์เพอร์ฟอร์มแต่พอดีว่ามันน้อยกว่าศูนจุดหนึ่งผมเลยขอตีเป็นอินไลน์ไว้นะครับว่าใกล้เคียงกันแต่ถือว่าทำได้ดีครับในไอความหมายของตารางนี้ก็หมายความว่ากองทุนเค f i ฟที่เขาเลือกมาเนี่ยถ้าเทียบกับเบนชมาร์กแล้วเนี่ยมันทำผลงานได้ดีกว่านะครับ ส่วนน้องทองคํามาครับเหมือนกันเลยนะครับในเดือนนี้ถือว่าทําได้ดีกว่าหุ้นต่างประเทศทุกตัวครับยอดเยี่ยมคือบ e n c มา a ์ k เนี่ยหุ้นโลกทาได้อยู่5.56%นะครับส่วนตัวอืนอ่นๆเนี่ย UGQG UCI TMB ESG No นะครับหรือ TMB e s c h หน้าทั้งหมดเนี้ยมัน performance สูงกว่า5.56% เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันโอเวอร์เพอร์ฟอร์มหมดเลยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมอ๋ออันนี้อันนี้ต้องบอก,กน,บอน,น,นะครับอันนี้พิมพ์ผิดนะครับจริงๆมันต้อง2%กว่าๆนะครับน่าจะกดลืมกดสูตรพอดีเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็เนี่ยต้องดูว่าภาพภาพรวมนะครับก็2ตัวนี้ถือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะของ TMBES TM นะครับตั้งแต่ไปอยู่ใน East Spring ผมรู้สึกว่ากองทุนเขาดีขึ้นเนาะใครเห็นด้วยมัางนะครับว่าพอไปอยู่กับอตอนแรกมันเป็น TMB เ,เฉยใช่ไหมครับ แล้วก็พอตอนนี้นะครับแล้วก็ทีของธนชาติด้วยใช่ไหมครับตอนนี้พอมันมารวมกันแล้วมันไปอยู่กับอีสปริงนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นพวก advisor ที่จัดการกองทุนเนี่ยผมคิดว่าพอร์ฟอร์แมนซ์เขาดีขึ้นค่อนข้างสูงเหมือนกันนะนะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีครับยอดเยี่ยมแล้วก็ในการเปรียบเทียบ,บ b e n c h m a r ชนะเปรียบเทียบให้เงินทำงานในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาชนะนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ในตัวโรโบแอดไวเซอร์นะครับที่ชื่อว่าพอร์ตโรโบจะพาฉันรวยนะครับก็ให้ทัศนะอย่างนี้นะครับว่าผมค่อนข้างชอบนะกับพอร์ตการลงทุนที่เขาจัดมาในปัจจุบันนะครับผมว่าสวยงามและและน่าสนใจครับถามว่าเ,าเหมาะไหมกับมือใหม่ผมบอกตามตรงเลยครับเหมาะมากๆนะใครที่อยากจะเริ่มลงทุนแล้วยังไม่รู้จะทํำยังไงดีเนี่ยลงทุนแล้วก็มาฟังผมวิเคราะห์นะครับรวมถึงเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเช่นการอ่านหนังสือชี้ชวนมีคลิปให้นะครับเรื่องของการดูแอคทีฟแพสซีฟ เราก็มีคลิปบอกนะครับเรื่องของการทาความเข้าใจว่าเอ้ยทําไมมันสภาวะต่างๆมันถึงเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ลองศึกษาจากคลิปที่ผมทําไว้ให้นะครับเราก็บอกเลยว่ามันเหมาะครับกับคนที่ไม่มีเวลามานั่งจับจ้องไม่ไม้มีเวลามานั่งดูนั่งบริหารจัดการเยอะ ผมว่ามันใช้ได้เลยนะครับเราก็ง่ายต่อชีวิตมากทําให้เราเอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากเริ่มลงทุนผมแนะนานะถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งอันที่ใช้ได้มากๆเลยนะครับแต่แค่ว่าจังหวะในช่วงเวลาที่มันผันผวนเนี่ยนะครับมันมีจังหวะบางช่วงที่รีบาลานซ์แล้วผมว่าจังหวะมันช้าไปนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราดูในปีนี้ว่ามันมีการปรับปรุงในส่วนนี้หรือเปล่า ในช่วงที่ผ่านมาเดือน2เดือนที่ผ่านมามันถือว่าโอเคนะถือว่าใช้ได้นะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับโรโบแอดไวเซอร์หรือโรโบจะพาชั้นรวยนะครับก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นความรู้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกคนนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในการลงทุนนะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของความเสี่ยงไว้ด้วยช่วงนี้มันลงทุนยากจริงๆนะครับโอเคเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับอะตอมไดรี่การเงินงขอลาไปก่อนสวัสดีครับ